มาดูเรื่องน้องนมเย็นกันบ้างค่ะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดค่ะรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะซ่อมรางจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะเปิดให้บริการเดินรถแบบเต็มรูปแบบ1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ นายสุรพงศ์เปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมลงพื้นที่นะคะไปตรวจความพร้อมการให้บริการเดินรถของรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีค่ะหลังเกิดเหตุรางจ่ายกระแสไฟฟ้าหลุดร่วงจากทางวิ่งบริเวณสถาบันโรคสงอกใกล้กับสถานีแครายจนถึงบริเวณพ็อกเก็ตแทรกก่อนจะถึงสถานีกรมชลประธานเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ24ธันวาคม ปีที่แล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะบริษัทผู้รับสัมปทานก็คือบริษัทนอ t เทิลบางกอกม n นเร i ลไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขระบบรางจากกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจะมีความพร้อมใช้งานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนโดยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทดลองเดินรถจากสถานีกรมร กรมชลประทานจนถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเพื่อทดสอบความพร้อมของระบบแล้วก็สร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ประชาชนซึ่งจากการทดลองเดินรถทั้ง5สถานีก็พบว่าระบบการเดินรถราบรื่นเรียบร้อยดีทางบริษัทผู้รับสัมปทานจึงประกาศเปิดให้บริการเดินรถต่อเนื่องทั้ง30สถานีนะคะ โดยผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนขบวนที่สถานีกรมชลประธานละแล้วก็จะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา15-45บาทตั้งแต่วันศุกร์ขออภัยค่ะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะ